Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย RMF และ LTF กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับมีคำถามหรือเปล่าถ้ามีคำถามฝากเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของเรานะครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A SI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A SI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราจะฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญได้เลยนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com www.youthcareyou www.youthcareyou.com เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวงทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ IMFLTF กองทุนบัวหลวงกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8คุณผู้ฟังครับทางเลือกในการลงทุนจากทางกองทุนบัวหลวงกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 7/17 หรือ B Fixed Term 7/17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่2จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.4% ต่อปี 1.4% ต่อปีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาทนะครับเหมาะสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการความมั่นคงและความเสี่ยงต่ำเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินโดยไม่ต้องไปลงทุนในหุ้นกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะครับเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่2จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับคุณผู้ฟังครับเวิร์กช็อปดีๆจากกองทุนบัวหลวงที่อยากสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินกับโครงการ Investment Workshop ตอนสร้างความมั่งคั่งด้วยแผนการเงิน Wealth Creation นะครับเป็นเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จบแค่การฟังเพราะมีกิจกรรมสนุกๆที่สามารถให้ร่วมลงมือทำและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยความเข้าใจโดยมีทีมกองทุนบัวหลวงเป็นเพื่อนคุณนะครับพบกันในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้ 8:30 น.ถึง 12:30 น.ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้อง B704 ชั้น7อาคาร B รับจำนวนจำกัดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมาะกับวัยที่มั่นคงที่มีอายุระหว่าง40ถึง55ปีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02674-6488 02674-6488แล้วกด8นะครับส่วนช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพี่ตู่มารอแล้วนะครับพี่ตู่พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธเอาละครับ6สิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมกันแล้ว
แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ในอดีต6สิงหาคมครับพี่ตู่ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1พ.ศ.2457สยามตอนแรกใช้ชื่อประเทศเป็นสยามสยามประกาศเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่1ครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วพอยูจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เล่าว่า30กรกฎาคม2488เรือดำน้ำญี่ปุ่นนะสงครามโลกครั้งที่2ยิงตอร์ปิโด2ลูกถล่มเรือรบอินเดียนาโพลิสของสหรัฐแล้วก็มีทหารตายไปตั้ง800นายในคราวนั้นใช่ไหมพี่ในคราวเดียวกันนั้นใหญ่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากนั้น 6-7 วันเมื่อมา6สิงหา2488สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิมาที่ประเทศญี่ปุ่นระเบิดนิวเคลียร์เขาเรียกว่าลิตเติ้ลบอยครับเนี่ยวันนี้6สิงหาทำให้คนตายทันที80,000คนโอ้โหจาก800ปีใช่800มันเอาคืนหลายเท่านะสิ้นปีมีคนตายอีก 60,000จากการได้รับกัมมันตภาพรังสีแล้วโดยสรุปรวมต่อมาเนี่ยคิดว่าคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ราว 200,000 คนโอ้โหและผลมันยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับนั่นอันนี้ก็คือว่าสงครามมันไม่ดีทั้งนั้นทีนี้พอ6สิงหา2534ครับทิมเบอร์เนอร์สลีเราไม่ค่อยรู้จักชื่อนี้หรอกครับแต่เขาทำอะไรรู้ไหมทำอะไรพี่เขาเผยแพร่แฟ้มที่อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ World Wide Webอ๋อคนนี้เองเหรอต้นคิดทีมเบอร์เนอร์สลีเนี่ยนะฮะเนี่ยไอ้ World Wide Web www. จุดของเราเนี่ยแล้วพออันสุดท้ายจากสิงหาพ.ศ.2544ประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตจอร์จ W. บุชได้รับรายงานสรุปประจำวันในทำเนียบขาวเตือนว่าโอซามะบินลาดินอาจโจมตีสหรัฐในไม่ช้าเมื่อ16ปีก่อนนะครับใช่วันนี้ในอดีตของเรา6สิงหาคมนะครับทีนี้ครับมาถึงบทสรุปของไตรภาคแล้วใครเป็นแฟนพี่ตู่นะโอ้ไตรภาคนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่ตู่ไล่เรียงตั้งแต่เรื่องของการพยากรณ์ตลาดหุ้นไทยครึ่งหลังของปีจะเป็นยังไงนะแล้วก็มาตามต่อด้วยบทความของท่านดร.นโมที่พี่ตู่เนี่ยเอามาเล่าให้เราฟังนะแล้วก็มีเพิ่มเติมให้เห็นถึงเรื่องของผลกระทบเวลาราคาน้ำมันมันตกลงมาหรือว่าทรงๆในระดับต่ำๆเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงก็เลยมาได้บทสรุปในสัปดาห์นี้แล้วว่าแล้วทำไมตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งก็มีบางสำนักปรับแล้วก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจดีนะแต่เราก็ยังได้ยินเสียงชาวบ้านบางส่วนบ่นว่าไม่ค่อยมีเงินใช้เอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ใช่คุณพัชรนุชเหาตะวันนี้เนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าและพี่ไปอ่านเจอพี่ชอบมากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอสะท้อนนิดนึงนะพี่นะคือในปีนี้ถ้าตามข่าวเศรษฐกิจหน่วยงานต่างๆก็มีตัวเลขออกมามีข้อมูลออกมาตั้งแต่ต้นปีก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีมากกว่าข่าวไม่ดีนะอย่างเช่น GDP ก็มีการปรับขึ้นตัวเลขส่งออกก็พอจะฟื้นตัวได้บ้างการลงทุนเขาก็บอกมีความหวังนะอันนี้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับปากท้องชาวบ้านน่ะว่าถ้าเกิดว่าลงลึกไปถึงเศรษฐกิจชาวบ้านเนี่ยยังก็มีเสียงบ่นยังค้าขายฝืดเคืองค้าขายได้น้อยลูกค้าไม่ค่อยมีกิจการซบเซาก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยเศรษฐกิจมันดีหรือแย่กันแน่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ใช่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะพี่คือเราดูจากข้อเท็จจริงก่อนครับเรื่องนี้น้องโน้ตนะเขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยจริงๆพี่ก็เห็นด้วยอันนี้ตามข้อเท็จจริงตามตัวเลขข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นตัวเลขค่ะภาคการส่งออกก็ขยายตัวได้กว่าที่คาดมาก10%นะครับนะฮะหนูให้ประมาณการเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้ในช่วง 3-3.5% ของ GDP ทีนี้ในขณะที่การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็เริ่มเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วชาวบ้านบอกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองอันนี้พี่ยุทธว่าจริงไหมก็ที่ได้ยินมาก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะพี่นะถ้าพูดกันตรงๆนะพี่เหมือนกันพี่เจอในทุกภาคส่วนนะครับเลยจะไปเดินช้อปปิ้งไปเดินตลาดศูนย์การค้าหรือไปโรงแรมแล้วเจอร้านค้ารอบโรงแรมเนี่ยซีดเชียวกันหมดเลยซึ่งพี่ต้องบอกว่าไอ้แบบเนี้ยประเทศอื่นเกิดไหมสหรัฐก็เกิดนะครับเขาเรียกอะไรร้านค้าปลีกอะรีเทลสโตร์เขาเนี่ยปิดกันหลายพันร้านผลกระทบจากออนไลน์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่มันเกิดจากไอ้เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนจากเทคโนโลยีครับจากเรื่องอายุของคนที่มาเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะฮะทีนี้น้องๆเขาเขียนบอกว่าข้อมูลจากสมาคมการค้าธุรกิจอาหารเขาบอกว่า
การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว2560ครับทำให้ธุรกิจอาหารที่ใช้แรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบหนักจากความไม่มั่นใจของภาคแรงงานเพราะมีกฎหมายเรื่องแรงงานต่างด้าวนี้นะเขาก็เลยรีบกลับบ้านเลยกลับพม่ากลับกัมเมนกลับอะไรเนี่ยจนขาดแรงงานขาดแคลนแรงงานขนาดไหนรู้ไหมพี่ยุทธเขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารไทยโดยรวมเนี่ยมีมูลค่า 385,000 ล้านบาทปิดกิจการจากการขาดกำลังซื้อของประชาชนและจากการขาดแรงงานไปแล้วกว่า1,000ร้านและมีแนวโน้มจะปิดเป็น 2,300 ล้านในปีนี้ก็แสดงว่าผลกระทบก็ไม่น้อยเลยนะพี่ถูนะหนักมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารนี่จะหนักมากแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงไม่มากก็น้อยกับประเด็นที่คนบอกว่าเงินในระดับชาวบ้านร้านตลาดนั้นไม่สะพัดเงินยังไม่หมุนเท่าที่ควรใช่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลรวมถึงพี่ตู่เองด้วยเราเคยบอกว่าการปราบปรามธุรกิจสีเทาเนี่ยมันจะมีผลนะต่อเศรษฐกิจแต่เราต้องอดทนอ่ะครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับธุรกิจสีเทาที่พี่ตู่ว่าเนี่ยตกลงผมเข้าใจถูกไหมว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เข้าระบบอ่ะใช่ไหมคือไม่ได้เข้าอยู่ในระบบการเสียภาษีหรือการอะไรทั้งนั้นนะฮะน่าจะรวมไปถึงอบายมุขต่างๆด้วยป่ะพี่ถือว่าเป็นธุรกิจสีเทาใช่ไหมฮะอบายมุขตลาดสดตลาดรถมือสองตลาดของหนีภาษีของผิดกฎหมายอะไรร้านข้างทางรถเข็นด้วยก็รวมแต่ไม่ได้แปลว่าทุจริตอย่างเดียวนะฮะครับปัญหาเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามธุรกิจสีเทาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าธุรกิจสีเทาในบ้านเราเนี่ยน้องนศเขาบอกว่ามีสัดส่วนสูงมากถึง 45% ของ GDP 45% ของ GDP แหละเออเกือบครึ่งนึงแสดงว่ามีเงินสะพัดอยู่ในธุรกิจสีเทาเนี่ยสูงถึงกว่า 5-6 ล้านล้านบาท 5-6 ล้านล้านบาทเลยเหรอถ้าเอา 45% ไปคูณ GDP มันก็ได้ประมาณ 5-6 ล้านล้านบาทเนี่ยทีเนี้ยพอภาครัฐอยากจะทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องเข้าระบบซึ่งเราก็สนับสนุนไม่อยากให้มีธุรกิจที่ไม่ดีย้ายเข้ามาอยู่ในระบบมีการควบคุมและมีการเสียภาษีที่ถูกต้องอันนี้เป็นความตั้งใจและหลักการที่ดีถูกไหมที่ดีค่ะที่ดีที่ถูกต้องแต่ในด้านหนึ่งคนที่ทำธุรกิจสีเทาก็ต้องทำให้ขาวแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลควรจะต้องมีกุศโลบายที่แยบคาย อันนี้น้องนศเขาว่านะฮะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างคืออาจจะต้องมีการควบคุมหรือปราบปรามไอ้ที่มันเป็นการทุจริตเลยหรืออะไรไม่ดีแย่ๆเนี่ยนะฮะแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เพียงแต่เข้ามาอยู่ในระบบภาษีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้น้องๆก็บอกว่าทำมาถูกต้องแล้วแต่ควรใช้กุศโลบายในการทำระวังผลกระทบในวงกว้างเพราะสุดท้ายแล้วถ้าชาวบ้านรู้สึกว่าปากท้องไม่อิ่มปัญหาจะวกกลับไม่รัฐบาลปวดหัวแน่นอนคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำดีนะแล้วก็มีหลักการที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการหามาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยควรจะมีมาตรการรองรับมากกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีใช่ไหมใช่ใช่พี่ตู่ครับในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพแบบงูกินหางเนี่ยมันจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมพี่ใช่ก็คืองูกินหางค่ะก็เหมือนที่อินเดียเคยเจอแหละโอ้อินเดียเนี่ยหนักเลยนะพี่ทั้งมาตรการจะลดการใช้เงินสดใช่ไหมผมเห็นก่อนจะถึงเวลาเนี่ยไปเข้าคิวยาวเลยที่ตู้ ATM มาตรการที่2นี่เป็นมาตรการแรกคือไอ้เรื่องนี้เลยธุรกิจสีเทาเหมือนกันโอ้โหแบบเศรษฐกิจปุ๊บลงไปเยอะเลยผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างแรงนะถ้าดูจากกรณีอินเดียใช่ไหมพี่ใช่อย่างน้องๆเขายกตัวอย่างว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวมีมาเฟียมาเกี่ยวข้องด้วยนะจากการเรียกหัวคิวแรงงานพวกนี้ตั้งแต่ตอนแรกครับเรื่องพวกนี้พวกเราถ้าไม่ได้ค้าขายเราไม่ค่อยรู้นะฮะน้องๆเขาเลยมาเล่าบอกการทำให้ถูกต้องตามระเบียบเลยเป็นเรื่องยากพอตัดสินใจทำให้ถูกต้องจริงจังก็มีปัญหางูกินหางเมื่อระเบียบที่จะทำให้ถูกต้องนั้นมันยุ่งยากสับสนจากข้อกฎหมายที่ล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพเขาบอกว่าธุรกิจอาหารส่วนใหญ่ของไทยเราในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาแรงงานต่างด้าวถึง 70% คือพึ่งพามากเลยล่ะใช่ไอ้ 300,000 กว่าแห่งร้านค้าธุรกิจอาหารทั่วประเทศเนี่ยพึ่งพาแรงงานต่างด้าวถึง 70% เมื่อมีการจัดระเบียบแรงงานขยกมาตัวอย่างเดียวให้เห็นเนี่ยมันเลยส่งผลต่อความอ่อนไหวของคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลจะผ่อนผันไปถึงสิ้นปีก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะตอนออกพระราชกำหนดอันนี้ออกมาไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาตอนนี้เลยต้องแก้กันพลวันแล้วมันจะมีละลอกอะไรตามมาอีกบ้างไหมพี่ก็คือพี่ก็ยังนั่นอยู่นะฮะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องปัญหาแรงงานมันเป็นเรื่องอย่างที่เราพูดกันอะไอ้ปัญหาแรงงานมันไปผสมลงจากเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนพฤติกรรมคนก็เลยเปลี่ยนในการบริโภคในการจับจ่ายใช้สอย
ปัญหาที่จะเกิดต่อมาจะตอกย้ำปัญหาเดิมที่ว่าเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสวยส่งออกดีลงทุนทางภาครัฐเดินหน้านะคะแต่ภาคประชาชนสังคมชาวบ้านร้านตลาดซบเซาจริงๆอันนี้อาจจะตามมาด้วยปัญหาสังคมจากเศรษฐกิจปากท้องก็เลยว่าการสร้างความสมดุลทางการข่าวของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยน้องนรสเขาแนะนำว่าควรจะทำให้เกิดความสมดุลและทำให้ไม่เฉพาะด้านการข่าวแต่ควรสร้างของจริงก็คือสมดุลในเงินให้เงินทุกภาคส่วนสะพัดทั้งระบบก็เป็นเรื่องจำเป็นผมจำได้ว่าตอนที่มีเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยพี่ทอมนะคุณไพบูลย์นะพี่เทิดนะในฐานะจากสมาคมนักวิเคราะห์แล้วก็มีนักวิชาการด็อกเตอร์หล่อๆนะจาก CIMB นะมาตั้งโต๊ะเลยมาให้ความรู้อ่ะว่าเอ๊ะพ.ร.ก.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างต่อเศรษฐกิจแล้วก็กลุ่มธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องนะผมจำได้เลยนะว่ามันต้องมีน้ำหนักมากพอที่3คนนี้ตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็เอาหัวข้อนี้หยิบยกขึ้นมาให้ความรู้เลยผมจำได้เลยแล้วมันจะไปประกอบอีกแฟกเตอร์นึงที่ไปกระทบกับตอนนี้สิ่งที่พี่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องเรากำลังเป็นกบตุ๋นคนเขาเรียกกบต้มน้ำค่อยๆร้อนแต่พี่เรียกกบตุ๋นเพราะเวลาตุ๋นก็เหมือนกันค่อยๆร้อนแล้วนานมากคือเราไม่รู้ตัวไงเราไม่สามารถโตไปกว่านี้ถ้าเราไม่สามารถขยับตัวได้มากไม่ปรับเปลี่ยนการค้าขายหรืออะไรไปซึ่งตรงนี้พี่คิดว่าถ้าดูจากรัฐบาลเขาก็น่าที่จะเริ่มรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเพราะเราดูจากตั้งแต่แรกเลยเขาพยายามทำให้ประเทศไทยเนี่ยขยับไปเป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ด้วยอุตสาหกรรมเดิมอันนั้นเขาคิดถูกต้องล่ะว่าต้องมีอย่างอื่นเข้ามาแม้เราสู้เขาไม่ได้แต่ตอนนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่พี่บอกมันไม่มีคนคือคิดจะเดินหน้าไม่คิดประคองสิ่งที่มีอยู่อ่ะเนี่ยมันตอกย้ำถึงที่พี่คิดแล้วพี่ยังไม่เห็นไงว่าไอ้ใครออกมาช่วยตรงนี้ประคองยังไงถ้าถามว่าแล้วพี่คิดทำอะไรได้ไหมพี่คิดไม่ออกจริงๆสารภาพเลยวันนี้ก็เห็นใจรัฐบาลนะเอาใจช่วยนะแล้วก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจะเดินหน้าจัดการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยควบคู่ไปให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ใช่แล้วมาตรการรองรับเนี่ยอาจจะเป็นแค่มาตรการระยะสั้นครับแต่พยายามพี่อยากให้ปรับเปลี่ยนนิดนึงมาตรการระยะสั้นนี่ไม่ใช่ช่วยพออยู่ได้อย่างเดียวคนปรับตรงนี้ให้เป็นมาตรการที่ยั่งยืนด้วยครับแน่เงินจะได้สะพัดใช่ไหมตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีแล้วนะเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านจะได้ดีขึ้นตามไปด้วยจะได้สอดคล้องต้องกันนะครับใช่นะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นภาพสรุปซึ่งก็ยังไม่ได้หมายความว่าเป็นสรุปแบบคำตอบแบบเบ็ดเสร็จแต่ทำให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผลกระทบจะเป็นอย่างไรและเป็นข้อคิดที่ทำให้เห็นว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเราควรเพิ่มเติมอะไรเข้ามาเพื่อจะทำให้เงินเนี่ยสะพัดแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นได้จริงๆใช่ไหมครับพี่ถูกครับใช่แล้วพี่คิดอีกอย่างนะว่าคือพี่เราคิดไม่ออกที่ทำคิดได้ทีละส่วนอะทีละส่วนแต่ถ้าสมมติสามารถที่จะช่วยกันดูอย่างนี้ได้นะแล้วรับต้องการให้ภาคส่วนไหนช่วยยังไงเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนเต็มใจช่วยอะคือไม่ได้มองแยกว่าเราเป็นพวกใครด้วยนะครับเพราะประเทศนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะใช่ดีดีก็ดีด้วยกันเราเป็นตัวเองอ่ะก็ไม่อยากให้รัฐละเลยอ่ะสิ่งนี้นะคะดีครับเอาไปด้วยดีครับดีครับเอาละครับพบกับพี่ตู่ได้นะครับทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนจะฟังสดๆพร้อมกันกับเราก็ได้หรือว่าวันไหนติดธุระปะปังนะย้อนกลับมาฟังได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้ไหมครับได้สิครับได้นะครับหาดูที่พี่ยุทธ์เอาไว้ให้อ่ะค่ะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาพบกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับฟังสดๆกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแต่วันไหนพลาดไม่เป็นไรสามารถย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ Ben Starfact จัดแคมเปญพิเศษร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยอาสวาสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz หรือเข้ารับบริการหลังการขายที่ Ben Starfact มูลค่ารวม1ล้านบาท
เพื่อมอบให้ผู้โชคดี10ท่านที่จะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ช้อปปิ้งแบบส่วนตัวกับเจ้าของแบรนด์อาซาว่าภายใต้คอนเซ็ปต์ Ben Starfact X Asawa ทำให้คุณเป็น The Best Version of You เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่02-248-6699 02-248-6699 Ben Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการคุณผู้ฟังครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวหรือสัมมนาบริษัทเป็นหมู่คณะแบบชิลๆในวันธรรมดานะครับพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่โซน C ชั้น2บูธ CC 116-117 ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ตั้งแต่วันที่10จนถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท088-504-9991-3นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับ Facebook Fan Page ของเรา Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันทาง FM 97รายการ Money Shot นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ RMF LTF กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699